คุณผู้ชมคะการเมืองของสหรัฐเริ่มเห็นสัญญาณว่าน่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะคะเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่ยังไม่ถึงครึ่งทางของวาระ4ปีเลยนะคะประกาศชัดแล้วว่าจะลงแข่งขันสู้ศึกเพื่อเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2ด้วยทำไมต้องมาเร่งประกาศในช่วงเวลานี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะต้องการที่จะข่มขวัญคู่ต่อสู้อย่างพรรครีพับลิกันหรือเปล่าคะถึงออกมาประกาศในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยบอกว่าแหมไบเดนอย่าเพิ่งไปประกาศเลยว่าจะลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปี2024นะครับเลือกตั้งกลางเทอมปีหน้าเนี่ยให้พรรคเดโมแครตเนี่ยมีชัยชนะซะก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้โจทย์ท้าทายเต็มไปหมดเลยครับโจทย์สำคัญที่สุดก็คือภาวะผู้นำของตัวไบเดนเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาในช่วงวัน2วันมานี้นะครับเมื่อทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐมีความตั้งใจที่จะลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอีกครั้งในการเลือกตั้งปี2024หลังจากที่เขาเคยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการครับเรียกว่าเป็นข่าวที่เหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนนะครับและการเปิดเผยของทำเนียบขาวก็กลบกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าไบเดนอาจจะนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเพียงสมัยเดียวเพราะอะไรเพราะว่าคะแนนนิยมที่จัดทำโดยสำนักสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักตอนนี้ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมหยิบมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูสำนักหนึ่งจัดทำการสำรวจไปเมื่อวันที่11ถึง15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยควินนิแพคของสหรัฐนะครับเขาจัดการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันไม่ต่ำกว่า 1,300 คนคุณผู้ชมดูผลสำรวจที่ได้นะครับผลสำรวจความคิดเห็นเนี่ยชี้ให้เห็นว่าระดับคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐตอนนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ36เท่านั้นถ้าเจาะดูตามนโยบายร้อยละ34บอกว่าเห็นชอบการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจส่วนร้อยละ33บอกว่าเห็นชอบการดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศตัวเลข30กว่าๆนี่น่าเป็นห่วงนะครับแน่นอนว่าผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดก็คงจะทำให้สมาชิกพรรคเดโมแครตเริ่มรู้สึกหายใจหายคอไม่ทั่วท้องสักเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นครับพรรคเดโมแครตก็ยังเสียเก้าอี้ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ด้วยปัญหาใหญ่ของผู้นำสหรัฐคืออะไรอย่างแรกครับก็คือการขาดภาวะผู้นำที่สะท้อนให้เห็นได้จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยแหละครับผมคิดว่าไบเดนมีจุดอ่อนก็คือว่าเขาไม่มีภาวะผู้นำนะฮะที่จะสังเกตง่ายๆเนี่ยเขาเป็นอดีตรองประธานที่บันดาลมากแล้วก็อยู่ในการเมืองมานาน40กว่าปีแล้วเนี่ยซึ่งถ้าเขามีบุคลิกหรือว่ามีคาริสมาจริงๆเนี่ยเขาน่าจะได้รับการยอมรับเป็นประธานาธิบดีนานแล้วนะฮะเหตุผลคราวนี้ที่ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าคนต้องการจะดึงโดนัลด์ทรัมป์ลงเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็พรรคเดโมแครตไม่มีใครดีกว่านี้ในตอนนี้นะจึงเอาโจไบเดนเข้ามาถ้าโจไบเดนไม่พยายามที่จะปรับปรุงสร้างสภาวะที่นำขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในช่วง2ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงแต่โจไบเดนเท่านั้นผมคิดว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยน่าจะมีโอกาสยากที่จะได้เสียงข้างมากในสภาทั้งสองสภาและได้ประธานาธิบดีที่เป็นพรรคเดโมแครตอีกครับไบเดนมีอายุครบ79ปีไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งจะตรวจสุขภาพประจำปีไปก่อนวันเกิด1วันด้วยซึ่งก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ครองอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเวลา1ชั่วโมง25นาทีเนื่องจากผู้นำสหรัฐต้องดมยาสลบเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับก็เลยถ่ายโอนอำนาจให้รองประธานาธิบดีรักษาการแทนครับผลการตรวจสุขภาพเป็นอย่างไรแพทย์ประจำทำเนียบขาวเนี่ยเปิดเผยว่าไบเดนมีสุขภาพดีแข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีต่อไปนะครับแล้วก็แย้มออกมาบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากไบเดนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ด้วยครับเป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะครับดูกระฉับกระเฉงมากทีเดียวคุณผู้ชมคุณณัฐาครับแต่ว่าแม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงอย่างไรคงจะต้องไปวัดกันหน้างานในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ด้วยนะครับนั่นสิคะคุณพงษ์ทัศน์คะเพราะว่าในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าโจทย์ที่น่าจะท้าทายพรรคเดโมแครตที่สุดเนี่ยคืออะไรคะ
ผู้เชี่ยวชาญบอกตรงกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องปัญหาภายในประเทศต้องยอมรับว่าตอนนี้ปัญหาภายในประเทศเป็นศึกหนักสำหรับไบเดนและพรรคเดโมแครตมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นภายในประเทศที่ผมพูดถึงก็หนีไม่พ้นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะครับหลังจากสหรัฐเผชิญภาวะเงินเฟ้อรุนแรงที่สุดในรอบกว่า30ปีด้วยกันปัญหานี้ถือว่าเป็นศึกหนักที่สุดของผู้นำสหรัฐเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีกลไกในการแก้ปัญหาทุกอย่างได้ภายในครั้งเดียวครับว่าคนเลือกโจไบเดนเข้ามาเพื่อให้แก้ไขปัญหาของโควิดแล้วก็ปัญหาโควิดแต่มันก็กระทบปัญหาของเศรษฐกิจและตอนนี้น้ำมันมันก็มีปัญหาราคาแพงมากนะเนื่องจากนโยบายของพรรคเดโมแครตที่ไม่ยอมใช้น้ำมันภายในประเทศเพื่ออนุรักษ์นิยมเนี่ยนะในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยให้มีการเอาน้ำมันจากของอเมริกาซึ่งมีเหลือเฟือมากมายเนี่ยนะในอลาสก้าเนี่ยออกมาแข่งก็ทำให้โอเปกไม่กล้าที่จะคุมราคาน้ำมันและสืบเนื่องจากเรื่องของน้ำมันเนี่ยแหละครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐเลยประกาศระบายน้ำมันดิบ50ล้านบาร์เรลในคลังสำรองเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบครับ I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policymakers to put together the building blocks for today's global announcement.And while our combined actions will not solve the problem of high gas prices overnight, it will make a difference. It will take time, but before long, you should see the price of gas drop where you fill up your tank. อาจารย์วิบูลพงษ์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการระบายน้ำมันดิบน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ที่อยู่ในสหรัฐมีความคิดเห็นอย่างไรตอนนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นโจทย์ท้าทายของผู้นำสหรัฐอย่างมากนะครับคุณณัฐาต้องรอดูเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อไปถึงปี2024เนี่ยแหมบริบทการเมืองก็น่าจะเปลี่ยนไปเหมือนกันตอนนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามต่อไปนะครับค่ะแต่อย่างที่คุณหมอยืนยันว่าสุขภาพก็แข็งแรงนะคะคุณพงษ์ทัศน์ลงเลือกตั้งปี2024อายุจะ82ปีเราอาจจะได้เห็นมวยคู่เดิมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นได้นะคะก็เป็นมวยคู่ที่น่าติดตามแล้วก็น่าจะทำให้หลายๆคนลุ้นไม่น้อยทีเดียวนะครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์ทัศน์มากค่ะครับ